อีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของไทยนะคะสัปดาห์นี้จะมีการจัดการประเพณีลอยกระทงซึ่งปีนี้ทางภาครัฐได้ออกมาตรการคุมเข้มดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่ที่จัดงานนะคะทั้งการจัดเจ้าหน้าที่และนอกเครื่องแบบทั้งในและนอกเครื่องแบบเนี่ยรวมถึงใช้เทคโนโลยีเฝ้าตรวจสอบเพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและโจรกรรมในทุกรูปแบบค่ะที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลและบริการประชาชนในพื้นที่จัดงานมีการลาดตระเวนร่วมของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงใช้เทคโนโลยีเฝ้าตรวจสอบเพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและโจรกรรมในทุกรูปแบบตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในพื้นที่ที่มีคนมาร่วมงานจำนวนมาก ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กำชับตำรวจทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงคุมเข้มพื้นที่4จุดนะครับที่กรุงเทพมหานครที่หลักๆที่คาดว่าน่าจะเป็นเดินมือแหละที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับในแก่ที่เอเชียทรีท สะพานพระราม8นะครับศูนย์การค้าไอคอนสยามอันนี้ที่ใหม่นะครับแล้วก็ภายในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่วนต่างจังหวัดนะครับที่คาดว่าน่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมง,งานเนี่ยมากกว่า1000คนตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยน่าจะมีมากกว่า20จุดด้วยกันนะครับก็มีการสั่งการให้ทุกพื้นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมาควบคุมสถานการณ์มีการซัก้อมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบ ห้องวิทยุสื่อสารโดยขอให้แต่ละโรงพักนะครับพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงด้วยะนะครับทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น55,000นายแล้วก็จะมีกำลังสนับสนุนมาเพิ่มอีก10,000คนค่ะส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำได้สั่งการให้ตรวจสอบโป๊ะและท่าเรือทุกแห่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3ห้ามด้วยกันนะคะก็คือ3ควร3ไม่3ระวังก็คือว่าห้ามเล่นดอกไม้ไฟเพลิงประทัดและปล่อยโคมลอยห้ามที่2ก็คือห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ ขณะขับขี่เนี่ยไม่ควรดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เลยส่วน3ควรก็คือว่าควรระวังการใช้โป๊ะควรระวังถูกกล่อลวงและควรสืบสารประเพณีลอยกระทงอย่างไทยขณะที่3ไม่ก็คือไม่แต่งกายล่อแหลมอันนี้สําคัญไม่ปล่อยให้เด็กเที่ยวตามลําพังแล้วก็ไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุมและ3ระวังนะคะก็คือระวังถูกล้วงกระเป๋าระวังถูกกล่อลวงไปละเมอทางเพศแล้วก็ระวังอุบัติเหตุทางน้ําด้วยค่ะ ทางด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองคุณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอบอกว่ามาตรการช่วงเทศกาลลอยกระทงได้เสนอให้จังหวดัดอำเภอและหน่วยงานต่างๆจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด,ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานและส่งเสริมพื้นที่จัดงานปลอดภยัยก็คือให้แบบตั้งเป็นจุด พื้นที่จัดการปลอดภัยเป็นเ,เรียกว่าเป็นเขตปลอดเล่าปลอดปอดระทัดยักษ์แล้วก็โคมลอยเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเกิดความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านเรือนใบพัดเครื่องบินติดกับโคมลอยก็มีนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ